ก็เรียกว่าอาจจะเป็นการเปิดตัวแฮร์ริสในเวทีระดับประเทศครั้งแรกในฤดูกาลเลือกตั้งปีนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ8สัปดาห์แค่2เดือนเท่านั้นเองแฮร์ริสนี่เหมือนจะต้องไปปัดฝุ่นบนเวทีระดับประเทศเป็นครั้งแรกในฤดูกาลหลังจากที่หายไปนานตั้งแต่ปี2020ประมือกับทรัมป์ตอนนี้ขึ้นเวทีรวมๆแล้วดีเบตมาชกชน6ครั้งด้วยกันค่ะนี่เป็นภาพของคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐกับตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีที่ตอนที่เดินทางไปถึงที่เมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวานนี้นะคะเตรียมตัวไปเข้าร่วมการประชันวิสัยทัศน์ที่จะจัดขึ้นที่ National Constitution Center แฮร์ริสให้ความเห็นกับสื่อไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะไปถึงเธอบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคู่แข่งของเธอตัวแทนจากรีพับลิกันนี่แหละจะต้องพูดเรื่องที่ไม่เป็นความจริงมากมายตามสไตล์การดีเบตของเขาแล้วก็นี่เป็นสิ่งที่เธอมองว่าน่าจะเตรียมพร้อมรับมือกันนะคะว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้เห็นถึงความสำคัญของการพูดความจริงแฮร์ริสเชื่อว่าทรัมป์น่าจะเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อตัวเองมากกว่าจะต่อสู้เพื่อชาวอเมริกันนี่จะเป็นสิ่งที่เธอหวังว่าคนน่าจะได้เห็นกันระหว่างการดีเบตวันนี้แล้วหลายวันที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าทรัมป์กับแฮร์ริสต่างก็ซุ่มเตรียมตัวกับทีมงานฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นนะคะเดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าฝั่งของเดโมแครตเนี่ยทีมงานเขาจำลองเป็นเวทีดีเบตขึ้นมาให้ที่ปรึกษารับบทเป็นทรัมป์สวมสูทสวมทายอะไรเหมือนเลยนะคะให้มันเป็นคู่ซ้อมของแฮร์ริสที่ต้องซ้อมขนาดนี้เพราะว่าไม่ได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้มาตั้งแต่ปี2020ละตั้งแต่สมัยที่ปะทะกับไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีคู่ชิงคู่หูของทรัมป์ในตอนนั้นนะคะส่วนทรัมป์เนี่ยถ้าไปดูประวัติก็คือเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐที่ขึ้นเวทีดีเบตไปประชันวิสัยทัศน์ในฐานะตัวแทนพรรคใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันสมัยใหม่6ครั้งแล้วนะคะครั้งนี้วันนี้จะเป็นครั้งที่7ของเขาในฝั่งของทรัมป์เนี่ยมีรายงานว่าส่งทีมงานลงพื้นที่ที่ National Constitution Center อาคารที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ไปดูสถานที่จริงดูขนาดไหนเขาบอกว่าไปวัดขนาดโพเดียมกว้างเท่าไหร่ระยะการเดินที่ทรัมป์ต้องเดินข้างจากข้างล่างเวทีขึ้นไปที่โพเดียมเดินเท่าไหร่ไปดูตำแหน่งกล้องทุกตัวแล้วก็เก็บข้อมูลไปบอกกับท่านอดีตประธานาธิบดีสื่อรายงานว่าทีมงานทรัมป์พยายามให้ความสำคัญกับการนำเสนอนโยบายผลงานของเขาในอดีตนะคะซึ่งทีมงานของทั้งสองผู้สมัครแม้จะว่าจะมีแนวทางในการเตรียมตัวไม่เหมือนกันแต่บอกเลยว่ามีอย่างนึงที่เขามองไปในทิศทางเดียวกันว่าดีเบตวันนี้จะเป็นการเปิดตัวแฮร์ริสให้คนทั่วประเทศได้เห็นได้รู้จักว่าเป็นคนแบบไหนกันแน่ในสายตาชาวอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครต้องเปิดตัวว่าแฮร์ริสเป็นใครวันนี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงเพราะว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วว่าทรัมป์น่ะเป็นยังไงนะคะแนวทางที่เราน่าจะได้เห็นกันในการดีเบตวันนี้นอกจากแฮร์ริสจะชี้ว่าทรัมป์เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยแบบที่โจไบเดนโจมตีทรัมป์ในการดีเบตนัดที่แล้วที่ไบเดนก็พ่ายไปอย่างหมดรูปนะแฮร์ริสก็น่าจะใช้วิธีที่ต่อยอดไปกว่าเดิมคืออาจจะต้องชี้ให้เห็นถึงแนวทางของทรัมป์ในการบริหารประเทศที่ซ้ำซากเป็นคนรวยที่ใส่ใจแต่คนจะช่วยคนรวยด้วยกันแต่ว่ามีรายงานว่าเธออาจจะไม่ไปไกลถึงการวิจารณ์ทรัมป์ว่าเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเหยียดเพศอย่างที่ฮิลลารีคลินตันอดีตตัวแทนเดโมแครตเคยใช้วิธีนี้แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ส่วนอีกฝั่งนึงมีรายงานว่าทีมงานทรัมป์กังวลเหมือนกันว่าทรัมป์อาจจะเก็บทรงไม่อยู่อาจจะอดไม่ได้ที่จะแสดงอาการดูหมิ่นแฮร์ริสในเรื่องของเพศแล้วก็เชื้อชาติด้วยนะคะทีนี้ตอนนี้ถ้ามาดูผลสำรวจคะแนนนิยมของผู้สมัคร2คนก่อนการดีเบตอีกไม่กี่ชั่วโมงคะแนนเนี่ยคู่ขี้สูสีมากนะคะห่างกันไม่ถึงจุดสำหรับบางโพแล้วก็บางรัฐด้วยนะคะรวมๆภาพรวมเนี่ยอาจจะห่างกันไม่ถึง 3% ถ้าแยกดูแต่ละรัฐสมรภูมิก็จะแพ้ชนะแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ชนะกันไม่ถึง 1% ถ้าดูนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยค่ะแฮร์ริสนำอยู่ 0.2% เท่านั้นเองนะคะส่วนทรัมป์นำที่แอริโซนากับจอร์เจียถ้าคะแนนใน7รัฐสมรภูมิออกมาในรูปนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์มาว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์สามารถคว้าชัยชนะในจอร์เจียเพนซิลเวเนียกับนอร์ทแคโรไลนาได้เขาก็จะได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งเพิ่มอีก51เสียงก็จะเติมเข้าไปบวกกันจนได้เกิน270เสียงแล้วก็น่าจะส่งให้เขาชนะการเลือกตั้งก้าวเข้าสู่การครองเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอีกสมัยหนึ่งได้นะ3รัฐนะคะมาร์กเอาไว้จอร์เจียเพนซิลเวเนียแล้วก็นอร์ทแคโรไลนาทีมงานของทรัมป์ตอนนี้มีรายงานว่ากังวลบอกว่าเดี๋ยวเก็บทรงไม่อยู่อย่างที่บอก เดี๋ยวจะไปดูหมิ่นแฮร์ริสเพราะจะมีอย่างนึงคือทรัมป์เจอคู่แข่งเดโมแครตที่เป็นผู้หญิงมา2คนก็คือฮิลลารีคลินตันกับ
คามลาแฮร์ริสแต่ว่าในมุมของทรัมป์อ่ะเขาค่อนข้างจะเคารพคลินตันมองว่าเป็นคนที่แบบทำงานหนักแล้วก็เก่งเพียงแต่ว่าต้องมาเป็นคู่แข่งกันเท่านั้นแหละแต่ในมุมที่เขามองแฮร์ริสเนี่ยคือเหมือนแบบไม่มีความสามารถไม่อะไรเลยก็กลัวว่าสมมติว่าโดนแฮร์ริสจี้จุดแล้วทรัมป์จะเผยความเป็นตัวเองออกมาในมุมที่ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เดี๋ยวคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับในจุดนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนะผมจำได้เมื่อกี้นี้พอเห็นภาพตอนที่ทรัมป์ดีเบตกับคลินตันฮิลลารีคลินตันแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นเหมือนจะมีบางช่วงที่ทรัมป์แบบไปอยู่ข้างหลังใช่มั้ยจังหวะนั้นคือหลายคนก็มองว่าคือก็ไม่คิดอะว่าแบบสมมติเราพูดอยู่แล้วอีกฝ่ายนึงอะมันมายืนอยู่ข้างหลังเนี่ยบางทีพูดไม่ออกไงไม่รู้ว่าคือต้องการจะสื่ออะไรมาทำอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งภาพแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าในเวทีที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าทรัมป์จะใช้วิธีในการตอบโต้ยังไงแล้วยิ่งสนุกก็คือด้วยความที่ว่าเห็นตัวเลขโผล่เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับสูสีกันมากนี่ขนาดก่อนหน้านี้ตอนที่ดีเบตกับไบเดนตอนนั้นคะแนนอาจจะทิ้งห่างกันอยู่นะคนยังสนใจนะแต่ตอนนี้คือคะแนนเนี่ยมันคู่ขี้สูสีอย่างโผล่บางสำนักอย่าง CBS โผล่เนี่ยรัฐที่มีการจัดการดีเบตเพนซิลเวเนียให้เท่ากันเลยครับ50-50หมายความว่าโอ้โหมันสูสีกันขนาดนี้อ่ะดังนั้นน่าติดตามทรัมป์นี่เคยมาหลายรูปนะครั้งล่าสุดกับไบเดนเนี่ยมาในรูปฟอร์มนิ่งแต่ย้อนไปก่อนหน้านี้มีทั้งแบบพูดแทรกแกล้งพูดดังนั้นเราไม่รู้เลยว่าวันนี้ทรัมป์จะมาในรูปไหนแต่หน้าที่ของแฮร์ริสสิ่งที่จะต้องทำคือสะกิดต่อมให้ได้ให้ระเบิดออกมาให้ได้จะได้เห็นภาพที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราดู